พระเนี่ยสรุปว่าท่านเนี่ยครับต้องการที่จะให้มูลที่ทนายกองทัพธรรมของเราเนี่ยเข้ามาแก้ไขปัญหาโฉนดกล้วยแขกในอดีตซึ่งมีข้อพิพาทมากว่า20 กว่าปีนะครับขั้นตอนได้ผ่านกระบวนการทางศาลไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะแนะนำท่านได้ก็คือว่าเมื่อเราใช้พระเดชไม่ได้เราต้องมาใช้พระคุณในการแก้ไขปัญหาเพราะว่าถ้าใช้พระเดชเนี่ยไม่มีทางแก้ไขปัญหานี้ได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็ไปไล่ไทม์ไลน์เกี่ยวกับโฉนดเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องโฉนดถุงกล้วยแขกเนี่ยเยอะนะฮะเพราะต่อหน้านี้เราไม่เคยสนใจเลยพอได้รับหนังสือร้องเรียนมาแล้ววันที่19 ตุลาคม ปี 2567ผมก็ได้มาที่วัดสวนแก้วผมก็มาเป็นครั้งแรกนะครับมากับท่านดร.ประยุทธ์เนี่ยฮะมาดูว่าเอ๊ะทางวัดนี่มีปัญหาอะไรปรากฏว่าผมก็ได้ถามประวัติกับหลวงพ่อพระพยอมว่าวัดเนี้ยมีความเป็นมาอย่างไรท่านบอกว่าวัดนี้เนี่ยเดิมเป็นวัดร้างมีที่ดินอยู่แค่3ไร่ปรากฏว่าต่อมาเนี่ยหลวงพ่อก็ซื้อ300กว่าไร่เงินที่หลวงพ่อได้มาเนี่ยเกิดจากการขายเทปและขายไม้เก่าๆของเก่าๆที่ได้รับการบริจาคท่านจึงสามารถซื้อที่ดินได้300กว่าไร่ซึ่งถือว่าเยอะมากผมฟังแล้วก็ไปดูนะครับเป็นสวนพฤกษศาสตร์มีพันไม้นานาชนิดเลยที่ไม่เคยมีที่ไหนแม้แต่ทุเรียนเมืองนนท์ก็ยังมีนะครับโอ้ฟังแล้วก็ปลื้มนะครับแล้วก็ปิติเพราะว่าเราไม่เคยมาวัดสวนแก้วและผมก็ไม่เคยรู้จักกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพยอมโดยส่วนตัวไม่มีนะครับโดยแต่รู้จักกันในทางสื่อปรากฏมหาหมีเนี่ยชมผมก็เลยถามหลวงพ่อว่าเอ๊ะทำไมหลวงพ่อมีที่ดินตั้ง300กว่าไร่ทำไมจะมาแคร์กับโฉนดกล้วยแขกแค่ไร่กว่านะคือโฉนดที่ดิน94552ตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีมีเนื้อที่1ไร่1งาน60ตารางวาซึ่งซื้อมาในราคา10ล้านบาททำไมต้องมาแคร์กับโฉนดแค่แปลงเล็กๆแปลงเดียวผมคิดว่าพุทธศาสนิกชนประชาชนสื่อมวลชนก็คงอยากจะรู้เหมือนกันว่าทำไมหลวงพ่อจึงแคร์โฉนดที่ดินและปกป้องโฉนดที่ดินแปลงนี้มากนะครับเราจะไม่พูดถึงเรื่องเก่าเราจะไม่พูดถึงว่ามันเป็นมายังไงแต่ณวันนี้เนี่ยที่ดินโฉนด94552เนี่ยถูกเพิกถอนไปเป็นเจ้าของเดิมแล้วนะครับปรากฏว่าหลวงพ่อท่านบอกว่า เงินในการซื้อโฉนดที่ดินเนี่ยเป็นของครูบาอาจารย์ซึ่งได้แก่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์วัดปากน้ำภาษีเจริญหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองพระอุบาลีคุณูปมาจารย์วัดไร่ขิงสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์พระประยุทธ์ประยุทธ์โตวัดยานนศักวันคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรีและพุทธศาสนิกชนที่ได้ร่วมกันบริจาคผมถึงเข้าใจหลวงพ่อที่แรกผมก็ไม่เคยชอบท่านนะเอ๊ะทำไมท่านมายึดติดกับไอ้โฉนดแพร่ไร่กว่าเนี่ยนะและทำไมที่ดินมีตั้ง300กว่าไร่นะพอผมมาทราบความจริงเนี่ยผมน้ำตาไหลเลยนะน้ำตาไหลเลยคือเข้าใจว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านเนี่ยปกป้องเงินครูบาอาจารย์ว่างั้นเถอะนะปกป้องเงินครูบาอาจารย์แล้วการที่หลวงพ่อมาซื้อที่ดินแปลงนี้เนี่ยก็ซื้อมาด้วยความบริสุทธิ์ก่อนที่จะซื้อก็ได้ถามเจ้าพนักงานที่ดินถามหน่วยงานราชการแล้วว่าซื้อแล้วมันมีปัญหาไหมหน่วยงานทุกหน่วยงานที่หลวงพ่อไปสอบถามโดยเฉพาะสำนักงานที่ดินทุกคนบอกว่าไม่มีปัญหาท่านจึงซื้อนะครับพอซื้อออกมาแล้วปรากฏว่ามีปัญหาก็คือว่าเจ้าของเดิมนะครับเจ้าของเดิม
ป้อมาทวงคืนบอกว่าที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินมรดกเป็นที่ดินมรดกมีการอ้างการครอบครองปรปักษ์เนี่ยนะครับจึงไม่ชอบด้วยเหตุนี้นะครับที่ดินตรงนี้แต่เดิมเป็นที่ดินที่มีเจ้าของนะครับปรากฏว่านางวันธนาสุขสำเริงเนี่ยได้ร้องปรปักษ์เมื่อปี2546นะแล้วก็ได้ปรปักษ์มาก็มาขายให้วัดนะครับมาขายวัดเมื่อวันที่9กันยาปี47ต่อมานะครับทางทายาทเนี่ยก็ปี49ทายาทเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยคุณถนอมหิรัญบัณฑิตนะฮะโดยนายธนสุขหิรัญบัณฑิตหิรัญประดิษฐ์นายจำนงหิรัญประดิษฐ์นายประดิษฐ์หิรัญประดิษฐ์นายหิรัญประดิษฐ์นายพันทองหิรัญประดิษฐ์ผู้แทนเข้ามาเป็นคู่ความและคุณจำนงหิรัญประดิษฐ์เนี่ยก็ได้มาร้องขอเพิกถอนเพราะว่าเป็นที่ดินกองมรดกและสุดท้ายเขาชนะคดีคือในส่วนของตระกูลหิรัญประดิษฐ์เนี่ยเราก็พูดด้วยความเป็นนักกฎหมายเราก็ไปว่าเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าที่ดินเป็นกองมรดกจริงๆแล้วคนที่เอามาขายคือเมืองธนาเนี่ยก็มาร้องปรปักษ์พอมาร้องปรปักษ์แล้วเนี่ยเมื่อไม่มีใครคัดค้านก็ได้ที่ดินมาแล้วขายให้เราทั้งเราและเขาทั้งวัดสวนแก้วแล้วก็ทั้งหลวงพ่อพระพยอมแล้วก็ตระกูลหิรัญประดิษฐ์เนี่ยสุจริตทั้งคู่ครับสุจริตทั้งคู่เลยแต่มีการต่อสู้คดีกันประมาณ4คดีนะครับสุดท้ายก็มีการฟ้องขับไล่กันฟ้องขับไล่วัดนะฮะจนคำพิพากษาถึงที่สุดพอคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วเนี่ยมีการพิพากษาให้วัดเนี่ยคืนที่ดินคืนสภาพของที่ดินหรือถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินที่พิพาทในคดีนี้ทั้งหมดนะครับคือที่ดินแปลงเนี่ยครับนี่คือสภาพของที่ดินนะครับที่ดินอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เองครับและก็มีถนนทางหลวงบางกรวยไซน้อย3215เนี่ยครับเอาละปรากฏว่าเมื่อมีคำพิพากษาออกมาตั้งแต่ปี65นะฮะ65นี้กี่ปี18ปีวัดก็ยังไม่ได้รื้อนะครับสู้กันมา18ปีรวมแล้วก็20กว่าปีสุดท้ายมันถึงทางตันแล้วนะครับมีนักกฎหมายมีบุคคลต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือหลวงพ่อเนี่ยเยอะมากนะครับเท่าที่ผมดูทุกคนน่ะมีความปรารถนาดีทั้งหมดครับไม่ใช่ไม่มีนะฮะแต่ว่าความปรารถนาตรงนั้นเนี่ยเมื่อมันเดินสุดทางแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้เมื่อผมมาดูแล้วดูวัตถุประสงค์แล้วดูหลายๆอย่างแล้วผมจึงให้ถวายให้คำปรึกษากับหลวงพ่อพระเดชพระคุณพระพยอมว่าเราสมควรที่จะประนีประนอมและเจรจาไกล่เกลี่ยเราจะไม่ใช้พระเดชแล้วต่อไปนี้เราจะใช้พระคุณนำหน้าคือใช้ความเมตตานำหน้าผมจึงได้รับมอบหมายจากทางวัดเนี่ยครับให้ไปเจรจาไกล่เกลี่ย กับตระกูลหิรัญประดิษฐ์ซึ่งเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินดังกล่าวนะครับปรากฏว่ายอดในการความเสียหายที่เราจะต้องชดใช้เนี่ยแต่เดิมมันแค่3แสนนะครับสู้ไปสู้มาเป็นล้าน9แสนจนถึง2ล้าน2ล้านกว่าบวกดอกเบี้ยด้วยนะครับคุยไปคุยมาเนี่ยเขาก็เลยยอมลดให้ 60,000 ก็เหลือล้าน9แล้วก็ทางตระกูลฮีแลนด์ประดิษฐ์เนี่ยก็มีความกรุณาอีกก็คือว่าให้เราผ่อน4งวดงวดละ5แสน5แสน5แสนแล้วก็4แสนกว่าทำให้วัดตอนนี้จะต้องชำระเงิน1ล้าน9แสนในส่วนของฮีรัญประดิษฐ์เนี่ยผมก็ได้คุยกับเขาเขาบอกว่าเขาเสียเงินเยอะกว่านี้เป็น10ล้านเลยนะครับในการเสียค่าใช้จ่ายและค่าทนายความต่างๆทุกอย่างเขาเสียเยอะมากด้วยเหตุนี้ครับ เราจึงหันหน้าเข้าหากันแล้วก็มีการถ่ายรูปร่วมกันนะครับกับกรมบังคับคดีจังหวัดนนทบุรีทุกอย่างแฮปปี้เอนดิ้งครับแฮปปี้เอนดิ้งก็คือว่า
จบกันด้วยดีแล้วผมก็เลยถวายรายงานกับหลวงพ่อบอกว่าไหนๆก็จบแล้วนะครับไออนุสาวรีย์โฉนดกล้วยแขกที่เคยเป็นตำนานมาเนี่ยอยากให้หลวงพ่อเนี่ยปิดตำนานได้ไหมหลวงพ่อท่านตอบอย่างไม่ลังเลเลยนะครับว่ายินดีปิดตำนานและวันนี้เราก็ปิดตำนานครับโฉนดถุงกล้วยแขกเรียบร้อยนะครับแล้วผมก็บอกข้างบนก็เตรียมจะลื้อข้างบนเตรียมลื้อแล้วครับแล้วก็ฝั่งนู้นเนี่ยฝั่งโฉนดก็ลื้อเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมก็บอกกับเจ้าของที่บอกว่าจริงๆแล้ววัดไม่มีสตังค์วัดไม่มีสตังค์เลยครับเหตุที่จะต้องชำระฤาษีงวดเนี่ยเพราะวัดไม่มีสตังค์ผมก็เลยบอกกับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเอาอย่างนี้ไหมในวัดมีสตังค์เนี่ยในฐานะที่ผมเนี่ย อยู่ในมูลที่ทนายกองทัพเป็นประธานเนี่ยผมจะขอตั้งผ้าป่าปลดล็อกแผ่นดินวัดสวนแก้วขึ้นมา1กองเพื่อที่จะรวบรวมเงินจากพุทธศาสนิกชนนะครับเอาเงินตรงนี้มาชำระให้กับเจ้าของที่ดินเพื่อบรรเทาความเสียหายกับเจ้าของที่ดินและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับวัดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ขอในนามมูลที่ทนายกองทัพธรรมนะครับก็ขอตั้งผ้าป่าปลดล็อกแผ่นดินวัดสวนแก้วนะครับและมีเลขบัญชีนะครับ121-1-18038-7วัดสวนแก้วธนาคารกรุงไทยสาขาบางบัวทองนะครับซึ่งเราจะเริ่มชำระในวันที่6ธันวาไปจนถึง6มีนาปี2568ก็อยากจะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนหรือลูกศิษย์ลูกหาพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับว่าจริงๆแล้ววัดสวนแก้วเนี่ยไม่มีสตังค์หรอกครับในการที่จะมาชำระค่าเสียหายแต่ก็อยากจะได้เงินก้อนนี้เนี่ยมาชำระค่าเสียหายเพื่อบรรเทาความเสียหายให้กับเจ้าของที่ดินนะครับด้วยเหตุนี้ครับวันนี้เนี่ยจึงได้มีการจัดแถลงข่าวปิดตำนานโฉนดถุงกล้วยแขกในวันนี้ขึ้นนะครับก็ผลงานในวันนี้จะเป็นผลดีกับทุกๆฝ่ายและอยากจะฝากกับเจ้าของที่ดินฮีรัญประดิษฐ์นะครับว่าวัดสวนแก้วเนี่ยก็อยากจะซื้อที่ดินแปลงนี้นะครับเพราะเงินของครูบาอาจารย์เนี่ยเราได้จ่ายไปแล้ว10ล้านไม่สามารถทวงคืนได้แล้วล่ะถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็อยากจะซื้อที่ดินแปลงนี้นะฮะหลังจากนี้ไปเนี่ยก็อยากจะให้หลวงพ่อพระเดชพระคุณพระพยอมเนี่ยกล่าวกับผู้สื่อข่าวหรือผู้สาธิกันทั่วประเทศเลยครับจะได้แค่ข่าวที่เป็นมงคลบ้างเป็นข่าวปลื้มใจบ้างเพราะอย่างน้อยเนี่ยหลายปลื้มหลายฝ่ายทางกรมที่ดินก็คงจะปลื้มใจเพราะถูกลื้อแล้วไม่เป็นเสื่อมหนังแทนใจทางวัดก็จะได้บำเพ็ญประโยชน์ที่ดินเนี่ยถูกล่ามโซ่มาตั้งหลายปีปลดล็อกสักทีส่วนที่สำคัญก็คือตระกูลพลังประดิษฐ์ก็จะได้หมดกินแหลงแทงใจสบายใจเราอาจจะทำแบบชูวิทย์กับสนธิสนธิบ้างก็ได้อาจจะมีกระเช้าอะไรให้ตระกูลฮิรัญประดิษฐ์ที่อ่อนอ่อนพันจบลงได้ดีแล้วสุดท้ายเราคงมีทนายที่ว่าเป็นที่พึ่งแก่รัฐแก่ศาสนาโดยท่านอานันท์ประชัยเชื่อว่าข่าวที่เป็นอะไรร้ายๆกับทนายนั้นทนายนี้ก็เรื่องของเขาแต่เรื่องของเราจบลงด้วยดีไม่มีคำว่าเจ็บใจอีกต่อไปแต่ผมนี่คือคนที่เคยมาบริจาคแล้วมาไม่ได้รับตอนแรกกินอุดมการไปหน่อยเช่นหลวงพ่อเพียงฟิวเจอร์ไม่รู้ว่าท่านยังมีชีวิตอยู่เปล่าตอนนั้นมาให้เป็นล้านเลยแต่ตารางไม่รับเพราะว่าเขาไม่ได้มาเสียหายอะไรตารางทำไมต้องให้เขาเสียอีกเขาไม่ได้มาทำให้เราเสียเพราะฉะนั้นทุกท่านที่เคยจะมาช่วยทีแรกและอาตมาไม่รับกินอุดมการณ์แต่ช่วงนี้รับแล้วจ้า